สวัสดีครับจากประเด็นของการอาพาธนะคะของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะคะได้นำเสนอไปว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีอาการอาพาธจริงหรือไม่ทำไมถึงไม่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้เราจะได้มาพูดคุยในเรื่องนี้กันค่ะและอีกประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจของทุกคนนะครับนั่นก็คือประเด็นของใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับจากโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านเป็นหนึ่งในคณะแพทย์ที่ถวายการดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับนายแพทย์อภิชนจีนเสวกครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีครับเรียนถามคุณหมอก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะว่าท่านเจ็บป่วยเป็นอะไรแล้วก็มานานแค่ไหนแล้วคะครับให้คุณหลวงพ่อนี่ท่านก็มีอาการอาพาธหลายโรคนะครับผมด้วยกันมีทั้งโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้นะครับและที่สำคัญที่สุดและที่เป็นประเด็นตอนนี้เนี่ยก็คือโรคภาวะเส้นเลือดนะครับที่ขาอุดตันซึ่งเป็นโรคที่เป็นภาวะริ่มเลือดส่วนบนตรงบริเวณในอุ้งเชิงกรานครับเป็นโรคที่นานๆเจอทีครับแต่ว่าถูกเขียนเอาไว้ในตำราการแพทย์ซึ่งบอกว่าเป็นแรเคสคือนานๆจะเจออาการนี้สักคนหนึ่งถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีอาการรุนแรงมากนะครับรุนแรงถึงแค่ไหนครับคุณหมอต้องเรียกชื่อมันก่อนชื่อว่าเมเทอร์เนอร์ซินโดรมเมเทอร์เนอร์ซินโดรมใช่ครับผมเป็นกลุ่มอาการของเส้นเลือดแดงนะครับครับกับกระดูกเชิงกรานเนี่ยกดทับหลอดเลือดดำทำให้หลอดเลือดดำไหลเวียนกลับไปสู่หัวใจเนี่ยไม่ได้ครับพอเลือดดำอุดถูกหลอดเลือดดำถูกกดทับทำให้ข้างล่างเนี่ยเกิดการไหลเวียนไม่ดีครับก็จะเกิดการอักเสบและก็เกิดลิ่มเลือดที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยก็จะเกิดการแข็งตัวเป็นเรียกว่าเป็นก้อนเลือดอยู่ในแนวเส้นเลือดของท่านเองทำให้เกิดขามีอาการที่เห็นในสื่อนะครับคือผมเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานในการแพทย์อยู่ระหว่างคุณหมอที่ดูแลโดยตรงกับการที่จัดหาวัสดุการแพทย์แล้วก็ยาไปถวายท่านครับครับก็พบว่าอาการของท่านเนี่ยก็รุนแรงมีการที่มีการคล้ำดำอาการของท่านเนี่ยนะครับก็เราก็จะรู้กันอยู่นะครับว่าท่านมีอาการที่เดินลำบากเราก็จะเห็นออกในการ DMC นะครับเพราะท่านเองก็จะมีอาการเดินลำบากยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยท่านจะรับแขกได้ไม่นานครับคุณพี่กรณ์ก็คงจะเห็นนะครับว่าท่านอยู่ออกมารับแขกแป๊บนึงท่านก็ต้องไปพักแล้วก็ต้องกลับไปพักผ่อนครับหรือบางครั้งท่านก็จะต้องให้คนอื่นหรือว่าให้พระลูกอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นระยะเวลานานพอควรเนี่ยเพราะว่าอาการของท่านเนี่ยมีทรุดแล้วก็ทรงที่คุณเราเห็นอยู่ก็คือช่วงทรงๆก็คือเป็นเรื้อรังครับก็จะอยู่นิ่งๆแต่พอมีบางช่วงที่เรียกว่าอะคิวออนท็อปคือช่วงที่เฉียบพลันเนี่ยมาออนท็อปช่วงที่มันเป็นโลเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยอาการท่านก็จะรุนแรงมากขึ้นคือปกติก็ไปได้มาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมีอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แย่ลงคณะแพทย์จริงๆเนี่ยไม่แนะนำให้ท่านเคลื่อนที่นะครับแต่ด้วยกิจของท่านเองที่จะต้องออกมาสอนสมาธิออกมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะครับท่านก็แข็งใจออกมาคือจริงๆไม่ควรจะเคลื่อนที่จริงๆไม่ควรเคลื่อนที่ครับจริงๆควรจะต้องอยู่พักผ่อนอยู่กับที่มากๆที่มีคนเคยบอกว่าโรคนี้ต้องเคลื่อนที่บ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกว่า acute phase ในช่วงที่เฉียบพลันเช่นเรานั่งอยู่บนเครื่องบินนานๆใช่มั้ยเคยมีเคยได้ยินสปอตว่านั่งเครื่องบินต้องมีการรีแลกซ์ต้องมีการเหยียดขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคือนั่นยังไม่เกิดป้องกันไม่ให้เกิดต้องเคลื่อนที่แต่นี่เกิดแล้วนี่เกิดแล้วเนี่ยต้องระวังไม่ให้ที่มันเกิดแล้วเนี่ยหลุดเข้าไปที่ปอดอะไรหลุดเข้าไปครับนี่ฮะนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องพูดคุยกันครับโรคนี้นะครับที่เป็นโรคเส้นเลือดอุดตันที่ตรงบริเวณด้านขาด้านซ้ายเนี่ย หรือเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะมีเกิดความทุกข์หรือความเจ็บปวดอยู่2กรณีครับกรณีแรกก็คือความปวดของมันเวลาที่เราคั่งมันเวลาที่มีคั่งนานๆจะปวดลองดูง่ายๆนะครับครับเอานิ้วเราครับแล้วเอาหนังยางมารัดไว้ครับสัก5ทีเนี่ยปวดไหมครับปวดครับปวดมากเลยนะฮะอาการปวดได้อย่างนั้นเลยนะครับผมปวดรุนแรงแล้วเราเองเนี่ยเหมือนท่านถูกอะไรอย่างรัดไว้ตรงขาแล้วก็ความปวดนั่นจะเกิดความทุกขเวทนาของผู้ที่เป็นเจ้าของร่างกายครับพอปวดมากๆเนี่ยพอยิ่งเดินเนี่ยขาอยู่ด้านล่างนี่ยิ่งปวดมากแล้วก็อยู่นานๆก็จะเกิดแผลเรื้อรังครับเกิดการอักเสบของแผลติดเชื้อที่มีแผลติดเชื้อขึ้นมาอีกค่ะและ
ประเด็นที่2ที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับคือการที่บริเวณที่เลือดอุดตันนานมันจะเกิดการสร้างก้อนเลือดก้อนหนึ่งที่อยู่นิ่งเลือดอยู่นิ่งๆมันจะเกิดการแข็งตัวของตัวเองครับแล้วก็จะอยู่ที่หลอดเลือดครับวันดีคืนร้ายก้อนเลือดนี้นะครับมันหลุดเข้ามาในระบบร่างกายมันหลุดเข้ามาได้ยังไงครับคุณหมอหรือว่าการเคลื่อนไหวใช่ครับการเคลื่อนไหวหรือว่าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การกระทบกระแทกแรงๆการไปบีบไปนวดแรงๆเนี่ยหรือว่าการไปเคลื่อนที่แรงๆเนี่ยการขยับตัวแรงๆการเปลี่ยนอิริยาบถแรงๆเนี่ยทำให้ก้อนเลือดนี้เนี่ยหลุดเข้าไปที่เข้าไหลเข้ามาในระบบแล้วเข้าไปสู่ที่หัวใจและถูกฉีดไปที่ปอดกรณีนี้นะครับเคยมีคนที่เรารู้จักถ้าเกิดได้ติดตามข่าวคุณหมอยกตัวอย่างครับก็ที่เรารู้จักคือคุณแม่ของดาราที่ดังมากเลยครับคุณศรีศิวัตรคุณแม่ท่านเองเนี่ยเป็นโรคนี้ฮะก็ไปผ่าหัวเข่าครับแล้วท่านก็ต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่โรงพยาบาลนานๆครับแล้วก็เกิดภาวะริ่มเลือดเนี่ยหลุดไปที่ปอดแล้วนั่นนี่ค่ะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็โรคนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่โทษหมอคงระยะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอที่เก่งอย่างไรเนี่ยก็อัตราการช่วยชีวิตเนี่ยน้อยมากคือเกิดแล้วมันจะเสียชีวิตครับค่ะแล้วที่ฟังมาเนี่ยมันเหมือนการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นตัวเร่งทำให้อาการของโรคเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะคือจริงๆเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยจะพูดถึงแต่เรื่องเกิดรุนแรงอักคิวคือเรื่องที่เกิดทันทีใดเช่นเจ็บพันครับที่ว่าบนเครื่องบินนะฮะบนเครื่องบินแล้วก็บนเครื่องบินแล้วก็มีภาวะที่ว่าเดินนั่งนานๆเกิดพันเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องรักษาอย่างไรมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วพอเกิดเฉียบพลันเนี่ยก็ยังมีประเด็นนะครับที่แพทย์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเชื่อถือไม่ตรงกันบางคนก็บอกว่าการเคลื่อนที่เนี่ยทำให้เกิดได้เร็วขึ้นนี่ขนาดเฉียบพลันนะยังสงสัยว่าการเคลื่อนไหวได้มากๆทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ของคุณหลวงพ่อเนี่ยเป็นแบบเรื้อรังเป็นมานานแล้วริ่มเลือดนี่หูกระจายตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างไม่ได้จุดใดจุดหนึ่งปริมาณกว้างมากกระจายว่าปริมาณกว้างมากเลยซึ่งมันเกิดขึ้นมากกว่าที่เป็นแบบแอคคิวหรือแบบเฉียบพลันอีกอันนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ซึ่งกรณีของพ่อเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นแรร์เคสหรือว่ากรณีที่มันน้อยมากน้อยที่จะเจอคนที่จะเจอนั้นเนี่ยการศึกษาการศึกษาในวงการแพทย์จึงไม่ค่อยมีใครได้มาศึกษาเพราะนั้นเนี่ยจะหาหลักฐานที่จะมาบอกว่าที่ออกในข่าวนะต้องเดินไปบ่อยต้องอะไรเนี่ยผมว่าจริงเนี่ยองค์การที่การศึกษาเนี่ยมีน้อยมากมันยังไม่มีการศึกษาแต่ว่าจะใช้หลักการคิดทฤษฎีทางการแพทย์ซึ่งคุณหมอที่มีพ่อหมอเชี่ยวชาญเราจะดมหมอผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันว่าประเด็นนี้ดีกว่าว่าเธอมีคนบอกว่าป่วยหนักขนาดนี้ทำไมถึงไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลทำไมเลือกที่จะรักษาอยู่ที่วัดตรงนี้คุณหมอจะชี้แจงไงครับตอนก่อนหน้าที่เด็กปุ๋ยหลวงพ่อท่านอาภาษใหม่ๆนะครับท่านก็เดินทางไปโรงพยาบาลนะครับท่านอายุยังไม่มากนะท่านยังแข็งแรงมากๆนะตอนช่วงต้นที่เป็นใหม่ๆครับท่านก็ไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปรักษาอาการของท่านครับแล้วก็แต่ว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่โอกาสเกิดขึ้นยากแล้วก็เป็นโรคที่ที่เรียกบอกว่ามันเป็นนานๆเจอทีแล้วก็ท่านก็รักษามาเรื่อยๆนะครับผมไปโรงพยาบาลมาเรื่อยๆอยู่ช่วงก่อนหน้านี้แต่พอท่านอายุมากขึ้นนะครับอายุมากขึ้นประกอบกับศาสนกิจที่มากขึ้นตามเป็นเงาตามตัวด้วยเพราะว่าท่านเองก็วัดเราใหญ่ขึ้นศาสนกิจก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับอายุท่านก็มากขึ้นอีกโรคท่านก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอีกคณะแพทย์เนี่ยที่ดูแลท่านเนี่ยก็ต้องมาหารือกันสามฝ่ายมีใครบ้างครับก็หนึ่งต้องเป็นคณะแพทย์ครับสองก็ตัวท่านเองโรเปคุณท่านเองครับสามก็คือบรรดาอุปถากหรือว่าพระที่ท่านเป็นผู้ที่ดูแลท่านโดยตรงก็ต้องมาหารือกันว่าการที่เราจะนิมนต์ท่านนะครับไปมาโรงพยาบาลเดี๋ยวกลับเพราะโรคท่านมันไม่หายหรอกมันก็ต้องไปกลับโรงพยาบาลเรื่อยๆเนี่ยถามก่อนเมื่อก่อนนี้ไปกลับอย่างนี้บ่อยอย่างขนาดนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งเข้ามาดูแลท่านช่วงแรกก็จะตรงนั้นได้แต่ท่านทราบว่าท่านไปโรงพยาบาลไปมาแล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยพอมาดูช่วงหลังเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในทีมนั่นเองเพราะว่าก็พบว่าท่านเองเนี่ยได้คุยกันแล้วว่าได้พูดหารือกันลูกศิษย์ครับการที่ให้ท่านเนี่ยไปกับโรงพยาบาลเนี่ยกับการที่เรายกเซตโรงพยาบาลที่ห้องพยาบาลไว้ที่วัด
แล้วให้ลูกศิษย์นะครับที่เป็นหมอเนี่ยเข้ามาดูแลท่านรับบุญกับท่านด้วยเนี่ยผัดเวรกันมารับบุญกับท่านมีคุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยหลายท่านครับผมคุณหมอลูกศิษย์หลายท่านเยอะนะครับพวกเราเองก็ต้องบอกว่าจบเป็นหมอมาได้นี่ก็เพราะท่านนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำป้าท่านเนี่ยป่านนี้ไม่รู้เก็บเปลเกเรไปอย่างไรบ้างก็จบมาแล้วก็อยากจะมีความกตัญญูต่อเวทีต่อพระเดชพระคุณท่านนะก็จะขอมาอุปถากดูแลท่านอย่างดีที่สุดใช่ครับผมแล้วก็ใครมีกำลังสติปัญญาก็มาใครมีกำลังทรัพย์ก็มาก็มาสร้างห้องที่เหมาะสมที่จะดูแลท่านนะครับแล้วก็จัดเวรจัดอะไรกันมาดูเครื่องหมายเครื่องมือนี่พร้อมพร้อมสับครับเหมือนโรงพยาบาลเลยครับก็แล้วก็พอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้สร้างความมั่นใจว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะดีกว่าให้ท่านเนี่ยเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเคยประเมินไหมครับว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปมาไปกับโรงพยาบาลกับวัดแต่ปัจจุบันหรือว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยท่านอยู่ที่วัดแล้วก็มีห้องคอยดูแลรักษาอย่างเงี้ยผลดีกว่ากันนะครับจริงๆการที่คุยกับท่านเนี่ยตัวเพคุณท่านเองเนี่ยท่านก็ห่วงวัดนะครับห่วงลูกหลานห่วงบรรดาพวกเราสาธุชนพวกเราเนี่ยครับแล้วก็ลูกพระลูกเนรท่านมากครับท่านก็พูดตรงๆท่านเองอยากจะอยู่ที่วัดนี่มากกว่าการทำงานศาสนกิจก็สะดวกกว่าแล้วก็การที่ท่านเองเนี่ยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วมาเป็นคณะเนี่ยมาดูแลท่านถึงในวัดเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่าครับสูงกว่าเพราะว่าการที่ไปโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยท่านลืมท่านเป็นโรคภูมิแพ้และท่านเป็นเบาหวานการที่เราพาท่านไปโรงพยาบาลไปเจอเชื้อโรคไปเจอคนอื่นที่มีโรคอยู่ในโรงพยาบาลโรคมันเยอะนะครับดุด้วยนะไม่ใช่โรคที่มันธรรมดาโรคดุด้วยเพราะนั้นเนี่ยการที่เราพาท่านไปโรงพยาบาลเนี่ยกับการเซตโรงพยาบาลให้ท่านเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาคุยแล้วความปลอดภัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมากกว่าสมบูรณ์มากกว่าเราไม่ใช่คิดคนเดียวนะครับเราคุยกันเป็นทีมแพทย์เมื่อทำอย่างนี้แล้วตกลงอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเซตระบบนี้มาแล้วไม่เพิ่งเซตแค่ช่วงเวลานี้นะครับเซตมานานมากแล้วนะครับไอ้ห้องนี้เนี่ยแล้วดูแลท่านเนี่ยเป็นมาหลายปีผมมาอยู่วัดนี่ก็เกือบตอนมา 5-6 ปีเนี่ยที่มาช่วยดูรับช่วงต่อเนี่ยครับ 5-6 ปีนี้ก็เห็นว่ามีการดำเนินการด้านนี้มานานแล้วครับนะครับผมแต่เราก็จะเห็นได้ว่าการกำเริบของโรคเนี้ยมันก็มีมาเป็นช่วงๆใช่ครับถูกต้องครับอาหารการกินนี่ก็ต้องดูแลพิเศษด้วยมั้ยคะใช่ครับมีทีมดูแลเพราะว่าท่านเป็นเบาหวานครับนั้นเนี่ยอาหารก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานนะครับโดยเฉพาะก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ยืนยันนะครับว่าศักยภาพนะครับของการดูแลทีมแพทย์นะครับที่ดูแลท่านเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงพยาบาลอาจจะดีกว่าโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่ซ้ำไปเพราะว่ามีแพทย์เฉพาะทางนะครับที่มารับบุญดูแลแต่ก็คุณท่านมากันด้วยใจมากันด้วยใจครับผมแล้วประเด็นที่ว่าใบรับรองแพทย์ล่ะคะที่ผ่านมาเขาบอกว่าเออออกมาจริงหรือเปล่าแล้วก็เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้คิดเห็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เนี่ยผมว่าก็ถือโอกาสเนาะเพราะว่าเรื่องใบรับรองแพทย์นี่นะครับถามว่าจริงๆจริงก็ไม่เคยมีใครมาวิเคราะห์หรือว่ามาอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าได้รับทราบว่าใบรับรองแพทย์จริงๆมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วมียังไงบ้างถือโอกาสนี้ได้พูดคุยกันเนาะหารือกันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์เนี่ยหรืออีกทีนึงเรียกว่าใบความเห็นแพทย์อ๋อใบความเห็นแพทย์ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่แพทยสภาเนี่ยครับอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในข้อบังคับของแพทยสภาที่ออกมาเพื่อจะดูแลและปกครองแพทย์ทุกคนในประเทศไทยให้ทำตามแนวทางเดียวกันค่ะในกฎข้อบังคับแพทยสภานะครับเขียนเลยว่าห้ามแพทย์นะครับออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จบอกไว้เลยครับห้ามออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จครับทีนี้เราต้องมาดูประเด็นใบรับรองแพทย์ประเด็นแรกที่เราอยากจะพูดกันก่อนว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบรับรองแพทย์เนี่ยก็คือสิ่งที่แพทย์นะครับเมื่อได้รับการตรวจได้ทำการตรวจคนไข้แล้วนะครับก็จะออกไปทำใบความเห็นถ้าผู้ป่วยร้องขอนะครับหรือมีการร้องขอว่าคุณหมอช่วยทำใบความเห็นให้หน่อยใบรับรองแพทย์หน่อยว่าฉันเป็นโรคอะไรใบรับรองแพทย์เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญในใบรับรองแพทย์อยู่มัน6อย่างสิ่งแรกคือที่อยู่ของแพทย์หนึ่งต้องมีที่อยู่ของแพทย์เหมือนเราซื้อน้ำมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีที่อยู่ว่าติดที่ไหนถูกต้องไหมฮะที่อยู่ต้องมีที่อยู่ของแพทย์ข้อแรกที่อยู่ของแพทย์สองชื่อแพทย์พร้อมกับเลขประกอบวิชาชีพเลขประกอบวิชากรรมต้องมีชื่อแพทย์ประกอบแพทย์ต้องมีตรงนี้ทุกคนครับต้องมีชื่อแพทย์บอก
เลขที่ไปประกอบวิชาชีพนะครับหรือเลขที่ประกอบเวชกรรมครับสองคือชื่อคนไข้สามวันที่เราตรวจครับสี่คือการวินิจฉัยว่าอาการเป็นอย่างไรโรคอะไรครับนะครับผมและสุดท้ายต้องมีคือต้องมีความเห็นความเห็นของแพทย์ถูกต้องว่าความเห็นของแพทย์มีอะไรบ้างต่ออาการของคนไข้ของคนไข้คนนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะมีการเซ็นชื่อข้างล่างครับรองรับรองว่านี่คือเป็นความเห็นของแพทย์ที่ออกไปครับที่ถามว่าความว่าเท็จคืออะไรเท็จคือไอ้ส่วนประกอบทั้งหมดในนี้อันใดอันหนึ่งมันไม่จริงอ๋อถ้าทั้ง6ข้อนี้อะไรข้อไหนไม่จริงนี่ก็คือเท็จแล้วเช่นที่อยู่ไม่ถูกต้องวันที่ไม่ถูกต้องครับชื่อแพทย์ไม่ถูกชื่อคนไข้ไม่ถูกนะครับอาการที่เป็นไม่ถูกความเห็นที่ไปไม่ถูกอะไรนึงที่มันไม่ถูกทั้งหมดที่ผมว่าพูดมาเนี่ย คือไปนี่เป็นเท็จค่ะถ้ามันจริงหมดทั้งอย่างทุกอย่างถือว่ามันไม่เท็จครับ199เลยนะครับใบรับรองแพทย์จะออกจากการที่เราเนี่ยไปรับบริการที่โรงพยาบาลใช่ครับแต่ไม่มีระเบียบใดเขียนเอาไว้นะครับว่าใบแพทย์จะออกได้เมื่อคนไข้ต้องเดินมาที่โรงพยาบาลเท่านั้นครับเพราะเมืองไทยเนี่ยคุณหมอน้อยดังการที่จะหาคนไข้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ค่อยเจอครับทำให้เราก็เลยมีความคิดว่าใบแพทย์ต้องมาต้องเดินมาหาเท่านั้นครับคนป่วยที่ป่วยด้วยโรคนี้เนี่ย10กว่าปีทุกวินาทีเนี่ยคือความป่วยไม่อย่างนั้นทนไม่ได้ครับ10กว่าปีใช่ครับตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็คือว่าเจ็บคุณท่านเนี่ยมีอาการกำเริบรุนแรงจะต้องใช้ยาตัวนึงเป็นยาฉีดเพื่อจะสลายลดการที่ให้เลือดไม่แข็งแต่ด้วยอาศัยด้วยความสุจริตใจอาศัยเมตตาธรรมผมคาดว่าผู้บริหารโรงพยาบาลน่าจะเข้าใจและเข้าใจคุณหมอนะครับแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่เป็นพ่อแม่เราแค่1/100ที่โอกาสที่100ที่จะทำให้ท่านเสียชีวิตได้เรายอมเสี่ยง